Hello, สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลี่กลับมาทำคลิปแบบ Open Box ก็คือเป็นลูกหลานคนใหม่นะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นกุชชี่แบบซูเปอร์มินิซึ่งจริงๆเนี่ยทางเราก็มีการแบบตกลงกับตัวเองคุยกับตัวเองแบบฉันจะซื้อดีหรือเปล่านะข่าวนะมันจะแบบเลอะง่ายหรือเปล่าไม่ผมว่าควรจะมีกระเป๋ายี่ห้อกุชชี่บ้างเพราะว่ามันฮอตฮิตมากในขณะนี้นะทำไมถึงไม่ลองซื้อชาแนลเนี่ยจะได้เก็บตังค์ไว้เยอะๆไงมันแบบตีกันอยู่ในหัวประมาณแบบ 4-5 คนนะคะมีแบบ4คาแรคเตอร์อะไรอย่างนี้นะสุดท้ายก็แบบตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าอ่ะซื้อเหอะเพราะว่าเราไม่เคยมีกระเป๋าสีขาวเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นกุชชี่แบบซูเปอร์มินิรุ่นสีขาวนะคะซึ่งกล่องของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าลิลลี่ไม่ได้ซื้อจากช็อปไทยนะคะเนื่องจากลิลลี่ลองไปสอบถามที่ช็อปไทยที่เอ็มโพเรียมแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีสีขาวในประเทศดังนั้นเราก็เลยต้องมีการแบบพรีออเดอร์กับร้านที่เราแบบซื้อประจำน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้เอานะคะซึ่งร้านที่ลิลลี่ซื้อนะคะก็จะเป็นร้านเกวน SBN นะคะจริงๆลิลลี่จะซื้อกับร้าน Brand Inbox นะคะก็คือเป็นร้านของเพื่อนลิลลี่แต่ว่าของมันหมดลิลลี่ก็เลยซื้ออีกร้านนึงอ่ะอันนี้เนี่ยได้มาในราคาประมาณ 2,700ไม่ใช่2,700หุ้ย2,700พูดแล้วสะเทือนใจ28,000อะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะแต่ว่าบางร้านเขาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ30,000นะคะหรือว่า29,000อะไรเงี้ยราคามันก็จะอยู่ที่เทือกนี้นะเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะอันนี้จริงๆจะสารภาพว่าแอบใช้ไปแล้วแหละแต่ว่าก็ทำตัวแบบเอามาใส่ที่เดิมนะคนก็จะได้จับไม่ได้เปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ข้างในนี้ในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยเป็นการ์ดแบบนี้ก็จะเป็นเขียนว่ากุชชี่นะคะแล้วก็เป็นการ์ดแบบยาวๆเหมือนเป็นกระดาษคู่มืออะไรสักอย่างนึงแยกกันได้แบบนี้นะจริงๆไม่เคยมีของกุชชี่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าก็งงๆปกติอย่างชาแนลมันจะเป็นการ์ดแข็งๆอะไรเงี้ยอิบแซงก็จะเป็นการ์ดแบบอยู่ในซองแสงๆรอๆแต่ว่านี้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบพับๆคู่มือก็ว่าไปอ่ะแล้วก็อันนี้เปิดมานะคะก็จะเป็นถุงผ้าแล้วก็เป็นตัวกุชชี่ซูเปอร์มินิอันนี้คือน้องสวยมากน้องขาวละมุนตุ้นสวยมากแล้วก็มีโซ่เป็นแบบนี้นะคะเป็นโซ่สีทองแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เขียนว่า GGU ก็คือ Gucci นั่นเองเป็นแบรนด์ของเขาแล้วก็ข้างหลังนะก็จะเป็นรูปหัวใจมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งคือหนังหอมมากคือนิ่มนุ่มนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเปิดปิดแบบกระดุมซึ่งสารภาพตรงๆว่าไม่ชอบเลยนะคะกับการที่แบบมันเป็นแบบเปิดปิดแบบกระดุมแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะสึกหลอง่ายอ่ะแล้วก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงทนทานเท่าไหร่เลยนะคะคือตรงนี้มันก็จะเป็นแบบสีทองอมลมควันลมควันนิดนึงแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบกระดาษห่อไว้แบบนี้แล้วก็มีเป็นตรงพลาสติกเป็นโฟมๆซึ่งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษออกให้ดูข้างในกันพอเปิดมาข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีเนื้อคิมคิมแบบนี้ซึ่งง่ายต่อการเลอะมากๆบอกเลยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นป้ายกุชชี่แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยใส่ของได้น้อยแบบขั้นลิมิเต็ดมากๆบอกคือเลิกหวังกับกระเป๋าใบยาวไปได้เลยอ่ะมันไม่มีทางใส่ได้กับไอแบบซูเปอร์มินิแบบเนี้ยแต่ลี่ชอบซูเปอร์มินิมากเพราะลี่รู้สึกว่ามันน่ารักมากๆนะคะแล้วเวลาสะพายแล้วแบบมันดูแบลๆคือลิลี่อ่ะไม่ได้เป็นคนสูงคือหลายๆคนน่ะแบบเวลาเจอลี่จะชอบทักว่าทำไมพี่ลี่ตัวเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเกิดจากว่าเขาจินตนาการว่าลี่ตัวสูงมากจริงๆคือลี่สูงแค่160เท่านั้นนะคะแล้วพอใช้กับกระเป๋าเล็กๆแบบนี้มันก็เลยแบบดูเข้ากันนะคะก็คือแบบถ้าคนสูงใช้อาจจะแบบดูไม่ค่อยเหมาะอาจจะต้องใช้เป็นแบบรุ่นที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่ารับรองว่าแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบตัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดย่อมนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าตังค์ของโค้ชนะคะก็คือเป็นกระเป๋าแบบอันเล็กๆมากๆหรือว่าจะใช้เป็นการ์ดโฮลเดอร์อะไรต่างๆอ่ะมันก็ใส่กระเป๋าตังค์ไปได้ใช่ป่ะอันนึงแล้วก็ลิปมันกับลิปสติกใส่เข้าไปอันนี้ลิปสติกอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้กุญแจรถใส่กุญแจรถไปแล้วใช่ปะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอันคือโทรศัพท์ซึ่งลิลลี่ใช้รุ่น iPhone X เราจะบอกว่าคือถ้าเกิดเลือกที่จะใส่แบบเนี้ยน่าจะใส่ iPhone X ไม่ได้แล้วคือต้องเลือกเอาว่าจะใส่กระเป๋าตังค์หรือว่าจะใส่ iPhone X หรือจะใส่กุญแจรถคือของน่าจะใส่ได้แค่นี้จริงๆนะคะน่าจะใส่ได้แค่นี้จริงๆน่าจะใส่อะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่านี้มันจะปิดกระเป๋าไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
ก็คือใส่ได้แค่นี้จริงๆทุกคนคือถ้าเกิดใครจะตัดสินใจซื้อกุชชี่รุ่นซูเปอร์มินิอ่ะขอให้คิดดูดีๆว่ามันใส่ของได้น้อยมากแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบไม่ได้ต้องการใส่ของเยอะอยากจะแบบพกของน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้เป็นคลัชใช้เป็นแบบที่สะคล้องที่สะคล้องคืออะไรที่คล้องคาดเอวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะคะก็คือถือเป็นคลัชถือเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วตรงโซ่ของเขาก็คือมันจะเป็นแบบนี้อันนึงสายคล้องแบบนี้อันนึงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เงี้ยก็คือสามารถไปคล้องกับเข็มขัดไปคล้องกับอะไรได้คือมันจะน่ารักมากๆนะคะอันนี้แต่ว่าลิลี่จะบอกว่ามันใส่ของได้น้อยมากถ้าเกิดสมมติจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของใครหลายๆคนอย่างเงี้ยแนะนำว่าเก็บตังค์เพิ่มไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ได้อเนกประสงค์ขนาดนั้นมันไม่ได้สามารถใส่ของได้เยอะพอที่เราจะดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าโดยรวมคือลิลลี่ประทับใจมากๆเพราะว่าลิลลี่มองหากระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้มานะคะแล้วก็เป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่ลิลลี่ซื้อกระเป๋าแต่ใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือรู้สึกมันไม่เข้ากับตัวเองเลยยิ่งทำให้ตัวเองดูอ้วนและเตี้ยคือแบบกระเป๋านี่มันมีอิทธิพลต่อการแต่งตัวมากอ่ะเดี๋ยวลิจะสะพายให้ดูนะจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะอันนี้น่าจะมีวิธีเดียวก็คือน่าจะสะพายได้แบบนี้แบบเดียวนะคะคือมันจะยาวประมาณนี้ทุกคนคือมันจะยาวแบบอันนี้คือสะดือลิลลี่ใช่ปะแล้วแบบพอสะพายออกมามันน่าจะยาวประมาณนี้คือมันจะยาวประมาณนึงเลยสายเขาจะยาวนะก็คือถ้าอยากจะสะพายเป็นข้างๆนะก็สามารถตลกสายให้มันสั้นขึ้นได้นะคะให้มันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยสะพายให้มันสั้นก็ได้แต่ว่าลิลลี่ว่ามันไม่ค่อยสวยเพราะว่าพอแบบสะพายสั้นนะตรงแขนเรามันจะบังกระเป๋าไว้หมดเลยมันจะไม่ใหญ่พอที่จะโชว์กระเป๋าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดจะสะพายท่าสั้นอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นการถือแบบนี้มันก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าลิลลี่ว่ารุ่นเนี้ยลิลลี่ชอบแบบสะพายมากกว่าเพราะแบบนี้มันก็จะแบบถือได้แค่แบบเดียวสะพายแล้วมันตลกอะมันแบบแขนบังอะก็คือแบบเนี้ยถือได้ไม่กี่แบบเนาะแต่ว่าก็เป็นว่าชอบละกันคือเป็นอะไรที่สวยและดูแพงดูดีถ้าเกิดสมมติใครชอบกระเป๋าสีขาวนะคะลิลลี่แนะนำเป็นรุ่นนี้มากๆคือมันดูสวยมากๆสีขาวกับสีทองของกุชชี่นี่คือทำออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นแบบ second brand name bag อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ใบแรกนะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดสมมติอยากให้ลิลลี่เปิดกล่องหรือว่าแกะกล่องอะไรอีกหรือว่าทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนเดิมนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย